าศดีๆมาฝากวันนี้มาที่แคนาดาจ้าวันนี้มาอยู่ที่สวนดอกทานตะวันเนาะค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปสวนมันมีดอกคล้ายๆกับไม่รู้ดอกอะไรแต่ว่าก็สวยขาวเป็นพุ่มเลยค่ะใหญ่ยาวเลยค่ะก็สวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินไปเพราะไม่มีรถให้เข้าไปในสวนอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาที่แคนาดามาสวนทานตะวันแต่พอดีมาเจอต้นนี้ก่อนก็เลยน่าสนใจดีค่ะเพื่อนๆเอาบรรยากาศดีๆมาฝากนี่คือแคนาดานะคะต่อมาที่ทุ่งทานตะวันของแคนาดาอันนี้คนเยอะเลยอะไรไม่รู้ค่ะต้นแบบบรรยากาศสบายๆที่แคนาดามาฝากเพื่อนๆค่ะ